Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันจันทร์ที่3มกราคม2022 Series ปีแห่งเป้าหมายอันแน่วแน่วันที่3ปีนี้เราจะเผชิญหน้ามีคำกล่าวว่าแค่เราเลือกที่จะเผชิญหน้ากับการต่อสู้รับปัญหาต่างๆในชีวิตเราก็เหมือนมีชัยไปกว่าครึ่งแล้วการเริ่มต้นบางสิ่งและทำมันจนสำเร็จได้นั้นเป็นความรู้สึกที่น่าตื่นเต้นน่าสนุกและน่าอัศจรรย์ก็จริงแต่กุญแจสำคัญที่ทำให้เราผ่านกระบวนการนั้นไปได้คือการเลือกที่จะเผชิญหน้ากับปัญหามีเป้าหมายสำคัญหรือความฝันใดที่พระเจ้าทรงใส่ไว้ในใจของเราบ้างในปีนี้หากเราต้องการที่จะมีสุขภาพที่ดีขึ้นในปีนี้การเผชิญหน้าของเราก็อาจเป็นการพาตัวเองไปอยู่ที่ยิมหากในปีนี้หัวใจของเราปรารถนาที่จะเห็นการเยียวยาในความสัมพันธ์การเผชิญหน้าของเราอาจเป็นการนัดพบและใช้เวลาอยู่ด้วยกับอีกฝ่ายหากสิ่งที่เราตั้งใจในปีนี้คือการที่รู้จักพระเจ้ามากขึ้นการเผชิญหน้าของเราก็คือการตื่นมาเพื่อใช้เวลากับพระเจ้าในทุกวันกษัตริย์ดาวิดเป็นหนึ่งในคนประเภทฉันจะทำตั้งแต่ก่อนที่ดาวิดจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกษัตริย์อิสราเอลดาวิดเองก็เป็นคนที่สัตย์ซื่อและเลือกที่จะเผชิญหน้าในทุกสิ่งที่ทำการเลือกที่จะไปปรากฏตัวและการเลือกที่จะเผชิญหน้ากับความรับผิดชอบของดาวิดนี่เองที่นำดาวิดให้กลายเป็นผู้ที่พิชิตยักษ์กอลิอัทได้ดาวิดได้รับใช้พระบิดาของเขาโดยเป็นผู้เลี้ยงดูฝูงแกะเป็นเวลาหลายปีก่อนที่ดาวิดจะเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงเด็กหนุ่มดาวิดได้สัตย์ซื่อในสิ่งที่ไม่มีใครมองเห็นมาเนิ่นนานแล้วในพระธรรม1ซามูเอลบทที่17ข้อที่17ถึงข้อที่18เจสซีพูดกับดาวิดบุตรของตนว่านำข้าวคั่วนี้10กิโลกรัมและขนมปัง10ก้อนนี้ไปให้พวกพี่ชายของเจ้าจงไปหาพวกพี่ชายของเจ้าที่ค่ายเร็วๆและจงนำเนยแข็ง10ชิ้นนี้ไปให้ผู้บังคับกองพันของพวกเขาด้วยดูว่าพี่ชายของเจ้าทุกสุขอย่างไรแล้วรับของฝากมาจากพวกเขาบ้างเจสซีบิดาของดาวิดได้ขอให้เขาไปทำธุระให้เจสซีบอกให้ดาวิดนำอาหารไปส่งให้พี่ชายของเขาที่ค่ายทหารเพราะขณะนั้นซาอูลกำลังทำสงครามกับชาวฟิลิเตียสิ่งที่ดาวิดไม่รู้คือค่ายทหารของพวกเขานั้นคือสถานที่ที่เดียวกับยักษ์กอลิอัทกำลังข่มขวัญทหารอิสราเอลอยู่เป็นเวลา40วันในพระธรรม1ซามูเอลบทที่17ข้อที่20ถึงข้อที่23ดาวิดจึงลุกขึ้นแต่เช้ามืดและทิ้งแกะไว้กับผู้ดูแลนำเสบียงอาหารไปตามที่เจสซีบัญชาเขาและเขาก็มาถึงเขตค่ายขณะเมื่อกองทัพกำลังยกออกไปในแนวรบโห่ร้องเพื่อทำสงครามอิสราเอลกับพวกฟิลิเตียต่างก็ตั้งแนวรบเผชิญหน้ากันดาวิดก็ทิ้งสัมภาระไว้กับผู้ดูแลกองสัมภาระและวิ่งไปที่แนวรบไปทักทายพวกพี่ชายของตนเมื่อเขากำลังพูดกับพวกพี่ชายนี่แน่ยอดทหารฟิลิเตียชาวเมืองกัดที่ชื่อกอลิอัทออกมาจากแนวรบฟิลิเตียกล่าวถ้อยคำท้ายอย่างแต่ก่อนและดาวิดก็ได้ยินดาวิดดำเนินไปตามน้ำพระทัยของพระเจ้าผ่านการที่เขาเพียงแค่เชื่อฟังบิดาของเขาเท่านั้นดาวิดนั้นสัตย์ซื่อในสิ่งที่เขาได้รับมอบหมายมาดาวิดไปในที่ที่เขาต้องไปและเดินอยู่ในแผนการของพระเจ้าคือการเดินเข้าไปหากอลิอัทและด้วยความมั่นใจในพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และความกล้าหาญที่ดาวิดมีเขาเลือกที่จะเผชิญหน้ากับกอลิอัทด้วยพระนามของพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดและด้วยก้อนหินเพียงก้อนเดียวชื่อของดาวิดก็กลายเป็นตำนานในปีนี้มีที่ใดที่พระเจ้าทรงเรียกให้เราไปปรากฏตัวและเผชิญหน้ากับสิ่งที่เป็นเป้าหมายของเราบ้างการทำตามสิ่งที่พระเจ้าทรงเรียกนั้นเริ่มต้นด้วยการเผชิญหน้ากับบางสิ่งที่เราอาจจะไม่ชอบหรือสิ่งที่เราไม่ได้รู้สึกอยากจะทำมันนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาที่ความฝันเบื้องหน้าเราไม่ได้สดใสหรือน่าสนุกเหมือนในวันแรก
แต่ในปีนี้ให้เราเผชิญหน้ากับสิ่งที่พระเจ้าทรงปรารถนาที่จะทำในเราและจงเลือกที่จะเผชิญหน้ากับความสัมพันธ์การงานความฝันความตั้งใจเป้าหมายและลำดับความสำคัญต่างๆในชีวิตจงเลือกที่จะไม่ล้มเลิกเพราะการทรงเรียกของพระเจ้าในชีวิตของเรานั้นต้องอาศัยความสัตย์ซื่อและลักษณะชีวิตจากภายในและทั้งสองสิ่งอาจทำให้ชีวิตของเราไม่ได้สะดวกสบายเหมือนอย่างที่เคยในพระธรรมกาลาเทียบทที่6ข้อที่9อย่าให้เราเมื่อยล้าในการทำดีเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ท้อใจแล้วเราก็จะเก็บเกี่ยวในเวลาอันสมควรลองหยุดฟังเสียงในใจที่บอกเราว่าสักวันเราจะเริ่มต้นเดินหน้าไปตามการทรงเรียกของพระเจ้าแต่ให้วันนี้คือวันที่เราก้าวออกไปด้วยความเชื่อเผชิญหน้าและนำตัวเองไปอยู่ที่ที่พระเจ้าทรงปรารถนาให้เราอยู่และที่นั่นเมื่อเราเชื่อฟังพระองค์และสัตย์ซื่อกับพระองค์สิ่งที่อยู่หน้าเราและพระเจ้าจะทรงทำการอัศจรรย์และสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ในชีวิตของเราในปีนี้สิ่งที่เราต้องใคร่ควรวญในวันนี้นะคะมีเรื่องใดที่พระเจ้าเรียกให้เราเผชิญหน้าหรือไปปรากฏตัวอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นน้ำพระทัยของพระองค์หรือไม่มีการเผชิญหน้าใดบ้างที่เราต้องการกำลังจากพระเจ้าเพื่อให้สามารถเผชิญกับสิ่งที่เราหวาดกลัวได้ให้เราอธิษฐานด้วยกันนะคะพระบิดาที่รักเราขอบคุณพระองค์ที่ทรงจัดเตรียมการพบเจอผู้คนและสถานการณ์ต่างๆตลอดเส้นทางเดินของเราในปีนี้ขอทรงช่วยให้เราได้สามารถนำตัวเองไปอยู่ในที่ที่พระองค์ทรงปรารถนาให้เรากล้าที่จะเผชิญหน้ากับทุกสิ่งที่พระองค์ทรงเรียกให้เราไปพบเจอขอเสริมกำลังและช่วยให้เราดำเนินชีวิตด้วยความสัตย์ซื่อและมีหัวใจที่กล้าหาญจากภายในเมื่อเรามุ่งไปในวัตถุประสงค์ของเราขอเปลี่ยนแปลงเราและอยู่กับเราในตลอดเส้นทางอธิษฐานต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะ